มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุเอตาวมาแล้วค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกหนักอุณหภูมิลดอีกนะคะตายอ่วมกรมอุตุเผยสภาพอากาศประจำวันนี้เตือนพายุเอตาวพัดถล่มระบุไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาภาคใต้อันตรายค่ะฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่10พฤศจิกายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงค่ะส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูนะคะจะมีอากาศหนาวจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนเอตาวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่10พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่11พฤศจิกายน63นี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 30-33 องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่ 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสนะคะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 11-15 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 23-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 30-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอ
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องงดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ